สวัสดีค่ะทุกคนเลยนะคะวันนี้ก็กลับมาเจอกับแม่ปุ๋มในช่องสมอยมอลลี่กันอีกแล้วนะคะในคลิปวิดีโอนี้แม่ปุ๋มจะมาเปิดนะคะไม่ใช่กรุนะคะเพื่อนแต่เป็นรองเท้าที่ใส่อยู่ประจํานะคะที่ใช้ทั้งใส่เล่นแล้วก็ใส่ไปทํางานนะคะมีรองเท้าคัชชูเพื่อสุขภาพที่อยากจะแนะนําให้กับเพื่อนๆได้รับชมกันในวิดีโอนี้นะคะลองไปรับชมกันดูนะคะว่าจะถูกใจเพื่อนๆหรือเปล่านะคะแต่ถูกใจแม่ปุ๋มมากนะคะเลยอยากมาบอกต่ออีกแล้วนะคะเจอของดีไม่ได้นะคะเพื่อนๆถือว่าเป็นโอกาสอันดีแล้วกันที่ได้กลับมาทำวิดีโอให้กับท่านผู้ชมนะคะผู้ชมในช่องทุกๆคนนะคะได้ชมกันโอเควันนี้เดี๋ยวเราไปชมกันเลยค่ะแม่ปุ๋มไม่ได้ให้เห็นหน้านะคะเพื่อนๆ เพราะว่าวันนี้จะเป็นการรีวิวรองเท้านะคะที่โปรดปรานมากๆนะคะซึ่งยี่ห้อเนี้ยได้รับการแนะนำจากเพื่อนสนิทที่ทำงานนะคะเขาแนะนำแม่ปุ๋มมาว่ามันใส่ดีแล้วตอนแรกๆก็ไปเอฟในเพจ Facebook ของเขานะคะคือเพจของร้านไข่มุกซิซี่ค่ะเพื่อนๆเป็นรองเท้าคัชชูเพื่อสุขภาพนะคะใส่แล้วนุ่มสบายเท้ามากๆตอนแรกๆเนี่ยแม่ผมได้มาเนี่ยจะเป็นคู่นี้นะคะเพื่อนเป็นสีส้มน่ารักมากนะคะเพื่อนมันเป็นคัชชูที่ใส่แล้วไม่กัดเลยนะคะนี่กล่องเขาจะเป็นกล่องส้มคัชชูกล่องส้มนะคะของร้านไข่มุกนี่นะคะไข่มุกซิตซี่ KM นั่นเองนะในกล่องก็จะมีเนี่ยมีกันชื้นแล้วก็มีที่เนี่ยดันทรงรองเท้ามาให้ด้วยก็ตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะเพื่อนไม่ได้ทำรีวิวนะนานมากอยู่กับแม่ปุ๋มนะคู่นี้จะเป็นสีอะไรที่กล่องมันจะบอกสีนะคะนี่เบอร์38นะคะของแม่ปุ๋มสีคากินะใส่ดีมากเพื่อนเพื่อนแล้วเนี่ยมันหนังดีนุ่มแล้วใส่โทนด้วยนะคะรุ่นเนี่ยพื้นเขาก็จะเป็นยางพาราซึ่งเนี่ยเห็นไหมแม่ปุ๋มใส่จนเลอะเทอะไปเหยียบอะไรมาไม่รู้นะคะเพื่อนๆขี้ดินขี้ทรายนะคะไม่ใช่ขี้หมานะคะเพื่อนๆ ไม่ใช่นะคะไม่เคยเหยียบขี้หมานะคะรองเท้าเหยียบแล้วมันจะเสียเลยนะรองเท้าต้องดูพื้นให้ดีๆก่อนนะคะนี่นะคะก็ประมาณนี้นะเพื่อนๆคู่นี้นะคะเป็นสีส้มสีคากินั่นเองเอามาดูตัวนี้บ้างนะคะเป็นคู่นี้นะคู่นี้ก็จะเป็นพื้นยางพาราเนี่ยแม่ปุ๋มใส่จนแบบเป็นปีๆแล้วนะคะเพื่อนๆโอ้โหใส่ดีมากนะพื้นเขาก็จะเป็นเห็นไหมมันจะไม่ลื่นเพราะมันจะเป็นแบบมีขั้นนะคะเป็นสีอะไรเดี๋ยวไปดูนะคะว่าออกนูดชมพูนูดนะคะของกล่องส้มนี่ก็เป็นของร้านไข่มุกเช่นเดียวกันนะเพื่อนๆสมัยนั้นแม่ปุ๋มใช้ VTF เอานะคะช่วงหลังๆนี้จะมีให้สั่งซื้อใน Shopee นะคะมีร้านเขาขายใน Shopee ในเบอร์38สีพิงก็คือสีชมพูนูดนะคะตัวนี้แม่ปุ๋มก็ใส่จนสะบักสะบอมแล้วเพื่อนๆดูสิชนนู่นชนนี่นะคะแต่ทนมากนะคะเนี่ยเห็นไหมเอากาวมาทาจนมันย้อยลงมาหมดเลยนะคะแต่มันน่ารักดีก็ยังคงใส่สลับกันอยู่นะคะแต่ตอนนี้กำลังปลื้มกับคู่นี้นะใหม่สุดนะคะของขวัญวันเกิดนะคะจากเพื่อนนะคะที่ทำงานนะคะน่ารักมากนะคะเพื่อนสั่งมาให้นะคะอันนี้เพื่อนไม่ได้เอฟมานะอันนั้นแม่ผมเอฟมาจากเพจเขานะคะคู่นี้ก็จะนี่ไข่มุกซิตซี่นะคะกล่องจะใหม่กว่าตัวรุ่นเก่านะคะเป็นกล่องส้มเหมือนเดิมนะตั้งแต่ครั้งแรกที่ใส่คือนุ่มมากอันนี้เพื่อนๆเห็นคือแป้งนะแม่ผมใส่แล้วน้ํามันท่วมค่ะฝนตกลุยน้ํามาก็เลยต้องเอามาจัดการใดให้แห้งนะคะเพื่อนๆเสร็จแล้วก็เอาแป้งของเต่าเหยียบโลกอะค่ะทาลงไปแป้งเต่าจะช่วยดับกลิ่นนะคะที่ไม่พึงประสงค์ได้นะกลิ่นอับชื้นอะไรอย่างนี้นะคะ
งานดีมากๆนะคะเพื่อนเห็นไหมหนังเขานิ่มดีแล้วก็นุ่มเท้านะคะจะเป็นหัวเหล็กหัวโลหะพื้นเขาก็จะมีกันลื่นนะคะเป็นแบบนี้ซึ่งแม่ปุ๋มชอบรุ่นนี้มากๆมากกว่าทรงรุ่นนี้อีกนะทรงบัลเล่กับทรงเป็นเพื่อสุขภาพเช่นเดียวกันแต่ว่ารุ่นนี้จะมีความนุ่มกว่านะคะเนี่ยพื้นมันจะนิ่มกว่าด้านในของร้านไข่มุกนะคะ KM นะคะเป็นกล่องส้มนะคะกล่องส้มเช่นเดียวกันเดี๋ยวไปดูคู่ต่อไปนะคะมาดูกันที่คู่นี้นะคะเพื่อนๆคู่นี้ก็จะเป็นอีกคู่หนึ่งที่ซื้อมาเพราะว่าเอฟมาผิดค่ะเพื่อนๆบอกเลยว่าเห็นสีก็เลยชอบคิดว่าจะเป็นแบบพวกนี้ก็คือไม่มีส้นสูงเป็นคัชชูเพื่อสุขภาพเหตุไฉนมีส้นนะคะลืมดูนะคะเพื่อนๆนี่เป็นความสะเพร่าของแม่ปุ่มนะคะอย่ารีบเอฟนะเพื่อนๆต้องดูดีๆก่อนนะคะใช่เห็นแต่สีแล้วอย่างนี้ก็คิดว่าใช่ไม่ใช่มันคือส้นสูงค่ะส้นสูงแบบตันๆเลยนะคะเพื่อนๆแต่ถามว่ามันสวยไหมมันก็สวยใส่ไม่ค่อยสบายอ่ะเพื่อนๆมันสู้คัชชูเพื่อสุขภาพไม่ได้มันปวดเท้านะคะเนี่ยคือเวลาใส่แล้วมันกดตรงเนี้ยก็อย่างที่บอกคือคัชชูนี่เหมือนของรับปริญญาเลยนะเหมือนซุงที่ใส่รับปริญญามหาลัยเลยนะต่างกันแค่ว่ามันเป็นสีเทาที่แม่ปุ่มชอบเท่านั้นเองนะคะมันไม่ใช่ของร้านไข่มุกนะคะแต่ว่าร้านไข่มุกเขาขายแต่คนที่ทำไม่ใช่กล่องส้มนั้นของร้านไข่มุกเองนะคะเป็นผู้ผลิตแต่ตัวนี้มันจะมีชื่อร้านอยู่นะเพื่อนๆร้านอะไรสียาชูนะคะเห็นไหมคะสียาชูก็สวยเหมือนกันแต่ถามว่าเป็นคัชชูที่ใส่สบายไหมก็ใส่สบายนะคะไม่ใช่ส้นเข็มแล้วก็ไม่ใช่ส้นสูงมากเกินไปมันก็พอได้อยู่นะเพื่อนน่าจะประมาณนิ้วครึ่งนะคะสูงแต่มันตันไงเนี่ยเท้าเห็นไหมคะมันตันมันก็จะไม่ปวดเท้ามันทิ้งน้ําหนักได้ก็น่ารักอีกแบบหนึ่งบางทีแม่ผมก็ใส่ไปทำงานบ้างแต่ไม่บ่อยนะคะคู่นี้นะใส่เกือบทุกวันเลยนะคะช่วงนี้แล้วก็มีคู่นี้นะคะซื้อจากห้างอันนี้ห้างโลตัสคลองหลวงนะคะเป็นของนีน่านะคะนี่นะคะเพื่อนร้านนีน่าอาจจะเพื่อนเพื่อนอาจจะรู้จักกันดีนะคะมันพื้นมันยังใหม่ๆอยู่วันนี้มันไม่ค่อยเปิดเท่าไหร่เพราะไม่ค่อยได้ใส่มากเท่าไหร่นะคะก็เป็นอีกคู่หนึ่งที่นิ่มนุ่มเหมือนกันบุด้านในดีนะคะ299คู่นี้แต่พวกคัชชูเพื่อสุขภาพร้านไข่มุกจะอยู่คู่ละ380รวมส่งก็ประมาณ450ไม่เกินนี้นะคะเพื่อนๆอันนี้ก็300กว่าเช่นเดียวกันรวมส่งก็ประมาณ400หน่อยๆนะคะมาดูกันต่อนะคะเพื่อนอันนี้จะเป็นของกูดดี้รองเท้าแตะคู่รักของแม่ปุ่มนะคะเป็นคู่ประจำคู่รักคู่เลิฟนะคะใส่ดีใส่สบายใส่นิ่มเท้ามันคล้ายๆของอะไรอะที่เป็นยี่ห้อแบรนด์นุ่มๆนะคะนุ่มๆเท้าหน่อยอันนี้ก็เอฟมาจากร้านไข่มุกเช่นเดียวกันนะคะเพื่อนๆรู้สึกว่าน่าจะเอฟมาประมาณ200หน่อยๆ200กว่าบาทหรือ199รวมส่งก็ประมาณ200หน่อยๆแล้วก็คู่นี้ด้วยนะคะร้านไข่มุกก็เป็นคนขายนะคะเป็นของยี่ห้ออะไรเพื่อนๆเดี๋ยวดูที่มีแสงนะลอล่าชูนะคะเบอร์37เบอร์นี้แม่ผมจะเอฟมาเบอร์เล็กหน่อยกว่าเพราะว่ามันหนุนดูใหญ่ๆนะคะก็แต่มันไปมามันพอดีเท้ามันคับไปนะต้องเป็น38แล้วแต่ก็ใส่ได้นะคะใส่อยู่ประจําแบบทรงนี้มันจะดูเหมือนต้องใส่ให้มันเล็กนิดนึงมันจะใหญ่ไปแล้วมันจะหลวมนะคะแบบนี้น่ารักดีนะเป็นหนังเงาๆนะคะสีดําถ้าปุ๊บจะดูรวบๆเลยนะคะเพื่อนๆอันนี้ก็จะเป็นรองเท้าแตะเพื่อสุขภาพนะเบอร์38ยี่ห้ออะไรนี่ซื้อที่ห้างทิวโดมนะคะมีคุณป้าเขามาขายคาหนูนะคะคานิวนะคะเนี่ยมันจะเป็นรองเท้าแตะเพื่อสุขภาพซึ่งมีปุ่มนวดเท้าด้วยอันนี้ก็ใส่ดีแม่ปุ่มก็ชอบใส่บ่อยอยู่เหมือนกันนะคะออกต่างจังหวัดบ่อยเลยคู่นี้นะคะพื้นมันก็จะเป็นแบบนี้
ต้องขออภัยด้วยนะคะพื้นค่อนข้างไปเหยียบนู่นเหยียบนี่มานะก็จะเลอะๆนิดนึงนะคะอันนี้แตะไปทํางานนะคะเอากลับมาที่ห้องเพราะว่ามันเริ่มดําๆยังไม่ได้ซักเลยนะเพื่อนแต่มันนิ่มและนุ่มใส่สบายนะคะก็มีอยู่2คู่นะที่ใส่เล่นนะคะตัวนี้ใส่ประจําใส่ดีอีกคู่นึงนะคะซื้อที่ตลาดตรงข้ามที่ทํางานอันนี้เป็นเบอร์40อันนี้แตะจะใส่ใหญ่หน่อยใส่สบายแล้วก็อีกคู่หนึ่งคู่นี้นะคะคู่นี้ใส่งานตอนนั้นใส่ไปงานศพของคุณแม่นะคะสีดำเนี่ยคุณป้าให้มานะคะก็ใส่ดีมากๆนะคะเดินสบายอยู่มันไม่สูงมันเป็นตันๆเตี้ยๆนะคะเพื่อนก็สวยดีนะคะเสียเนาะโอ้ยล่วงนะเพื่อนแล้วก็มาที่คู่นี้นะต่อกันที่คู่นี้นะคะเป็นสีดำที่แม่ปุ่มใส่อยู่ทุกวันนี้นะคะเพราะช่วงนี้น้ำมันท่วมบ่อยก็ต้องใส่เป็นรองเท้ายางคัชชูยางแบบนี้นะคะเบอร์38เช่นเดียวกันนะแม่ปุ่มใส่ของชูต้าชูต้านะคะใส่ดีแล้วไม่กัดด้วยนะเป็นยางนิ่มๆเลยนะคะยางพารานิ่มๆแล้วก็มาที่คู่สุดท้ายนะเพื่อนๆอันนี้ได้มาฟรีนะคะมีพี่ที่รู้จักเขาให้มานะคะยี่ห้ออะไรไม่รู้อ่ะเดี๋ยวส่องดูก่อนนะคะเพื่อนอะไรบูดบูดเนี่ยอ๋อวิเวียนเวสบูดวิเวียนเวสบูดนะคะนี่เป็นแบบนี้เป็นกลิตเตอร์ชิมเมอร์วิ่ง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 นะคะนี่ที่รองเท้านะคะก็ใส่สบายแล้วก็เบาเท้ามากเหมือนไม่ได้ใส่เลยคู่นี้นะคะเป็นอีกคู่หนึ่งที่ใส่เหมือนกันสลับกันโอเคค่ะประมาณนี้นะเพื่อนๆหมดแล้วนะคะรองเท้าของแม่ปุ่มก็ประมาณ13คู่ด้วยกันนะที่ถูกใจที่สุดก็จะเป็นของร้านนี้ไข่มุกซิตซี่นะคะอยู่ในเพจ Facebook ร้านไข่มุกซิตซี่แล้วก็อยู่ใน Shopee นะคะเพื่อนๆสามารถสั่งได้นะแม่ปุ่มจะแนบในวิดีโอนี้นะคะว่าสามารถสั่งได้ช่องทางไหนกันบ้างนะคะสำหรับวันนี้ก็คงต้องลาทุกคนไปก่อนแล้วนะคะก็มีประมาณนี้นะรองเท้าที่แม่ปุ๋มใส่เป็นประจำเวลาไปทำงานนะคะทุกวันโอเคไปก่อนนะคะเพื่อนบ๊ายบายอ่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตาม Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่อง Smile Molly นะคะในการทำวิดีโอของแม่ปุ๋มกับป้ามีด้วยนะคะไปแล้วนะคะเพื่อนเราเจอกันใหม่วิดีโอหน้าค่ะบ๊ายบาย